สวัสดีค่ะหมอไอดีวดีนะคะวันนี้หมอจะมาพูดปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของสาวๆวัยใกล้30แล้ววัย40อัพนะคะก็คือเรื่องอาการหน้าตกนะคะบางคนยังงงว่าอาการหน้าตกคืออะไรลองสังเกตหน้าตัวเองดูง่ายๆมีร่องน้ำตาลึกไหมร่องแก้มมาหรือเปล่าร่องน้ำหมากเป็นยังไงรู้สึกว่าหน้าแบบไม่กระชับเท่าเดิมนั่นคืออาการหน้าตกนะคะโดยปัญหาหลักส่วนใหญ่มันก็มาจากการเสื่อมสภาพของกระดูกเรานั่นแหละหน้าที่เรายังคงรูปร่างอยู่ได้เนี่ยมันก็อยู่ได้ด้วยกระดูกข้างในนะคะชั้นลึกสุดมีการกร่อนตัวกระดูกชั้นลึกสุดเหมือนเสาบ้านเรานะคะคอยพยุงทุกอย่างของหน้าเราไว้ในเมื่อกระดูกเรากร่อนตัวทุกอย่างมันก็ร่วงตามชั้นถัดมาก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยจะมีทั้งลึกทั้งตื้นนะคะชั้นบนสุดก็คือผิวเราทุกอย่างเนี่ยจะเสื่อมพร้อมๆกันฉะนั้นวิธีหลักเนี่ยต้องแก้ให้ถูกชั้นนะคะวิธีหลักการที่จะแก้กระดูกกร่อนได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ฟิลเลอร์ฉะนั้นจึงเป็นที่มาของวิธีการฟิลเลอร์ยกหน้านะคะฟิลเลอร์ยกหน้าก็คือการฉีดฟิลเลอร์ให้ถูกชั้นให้ถูกกับปัญหาที่คนไข้เป็นนะคะโดยวิธีการก็คือถ้าคนไข้มีปัญหาที่กระดูกเราก็ต้องเลือกฟิลเลอร์ตัวแข็งเพื่อไปทดแทนกระดูกนะคะพยุงหน้าขึ้นไปถ้าคนไข้มีปัญหาที่ชั้นไขมันชั้นลึกเราก็ต้องเลือกฟิลเลอร์ที่มีลักษณะคล้ายไขมันนะคะหรือในคนที่อายุไม่เยอะมากมีปัญหาที่ผิวชั้นบนเราก็เลือกฟิลเลอร์ที่มีลักษณะคล้ายของผิวของเรานะคะฉะนั้นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาหน้าตกก็คือการตรวจโครงหน้าให้ถูกต้องว่าแต่ละเคสมีปัญหาที่ชั้นไหนนะคะโดยที่ถ้าการเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะใช้ฟิลเลอร์เกาหลีได้เพราะว่ายังไม่ต้องการการพยุงตัวมากแต่ถ้าใครตกเยอะจริงๆมีอาการเกือบจะทุกชั้นของผิวก็ควรจะใช้ฟิลเลอร์ของอเมริกานะคะกังวลเรื่องหน้าใหญ่หน้าบานค่ะหน้าไม่เข้ารูปได้ฉีดฟิลเลอร์ไม่เคยฉีดค่ะเคยฉีดแต่โบท็อกกับแฟตเพราะว่าเพื่อนแนะนำค่ะแล้วก็เห็นหน้าเพื่อนแล้วดีขึ้นจากเดิมแล้วก็พอมาได้เจอหมอก็ให้คำแนะนำดีให้ขายคอร์สแล้วก็หมอมือเบาค่ะเคสนี้หลังจากตรวจโครงหน้าแล้วพบว่ามีอาการหน้าตกในระยะแรกนะคะก็คือมีปัญหาแค่ชั้นกระดูกเท่านั้นนะคะโดยจะเลือกใช้เป็นฟิลเลอร์เกาหลีนะคะโดยหมอจะทำในข้างที่มีปัญหาชัดก่อนนะคะก็คือมีร่องน้ำตาลึกมีร่องแก้มนะคะโดยการฉีดส่วนข้างๆของหน้าก่อนแล้วจะถึงเข้ามาแก้กลางใบหน้าของคนไข้เวลาทำก็จะทำไปให้คนไข้เช็คกันไปด้วยว่าพอใจในการฉีดหรือเปล่านะคะรู้สึกตึงค่ะแต่ว่าไม่เจ็บทนได้กลัวตอนแรกกลัวแต่พอทำก็โอเคค่ะเห็นความแตกต่างว่าลองที่ทำที่เติมมันหายไปหน้ายกกระชับขึ้นหลังฉีดเสร็จทันทีคนไข้จะมีอาการบวมเล็กน้อยนะคะสังเกตได้ว่าจากรูป after เนี่ยคนไข้จะมีหน้าที่วีขึ้นนะคะการฉีดฟิลเลอร์ทำให้หน้าวีขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้โบท็อกซ์ลดกรามก็ได้นะคะแต่ในเคสนี้นะคะคนไข้กังวลเรื่องหน้าใหญ่ก่อนหน้าที่จะมาทำฟิลเลอร์เนี่ยหมอได้ทำการใช้โบท็อกซ์ลดขนาดกรามไปแล้วนะคะแล้วก็ทำฟิลเลอร์คางไปแล้วนะคะหลังจากทำฟิลเลอร์ยกหน้าแล้วปัญหาที่คนไข้กังวลอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องใต้ตาคล้ำดำร่องแก้มที่เริ่มมานะคะก็ถูกยกกระชับขึ้นไปนะคะใต้ตาจะสังเกตว่าหายคล้ำขึ้นชัดเจนโดยที่เรายังไม่ได้ใส่ฟิลเลอร์ตัวอ่อนนะคะนี่คือผลของการใช้ฟิลเลอร์ตัวแข็งฉีดเข้าไปทดแทนกระดูกที่เริ่มกร่อนตัวในระยะแรกของอาการหน้าตกนะคะถ้าสังเกตจากด้านข้างจะเห็นได้ชัดว่าคนไข้มีกรอบหน้าที่ชัดขึ้นเนื่องจากมีการยกพยุงหน้าส่วนกลางและด้านข้างขึ้นไปนะคะ